Facebook ของผู้ใช้ Facebook ว่ากาก้านะครับนี่เขาโพสต์อย่างนี้ครับเป็นถึงผู้จัดการร้านแต่จิตใจไม่ได้เลยเห็นแล้วปี๊ดคร่าวๆก่อนแล้วกันผู้จัดการร้านคนนี้นะฮะเอาใบสมัครของคนสมัครงานพาร์ทไทม์อ่ะเป็นพวกนักศึกษาที่ปิดเทอมอ่ะแล้วเขามาสมัครงานนะพาร์ทไทม์ก็ได้นอนไม่ใช่งานประจำแต่ว่าเขียนของเงินเดือนเนี่ยก็คือในใบสมัครเนี่ยเขาให้กรอกไงครับผมกรอกชื่อนามสกุลอะไรต่างๆเป็นเรื่องปกติแล้วต้องการเงินเดือนเท่าไหร่ก็ให้กรอกเขาก็กรอกก็แล้วแต่คนจะกรอกแต่ผมอยากได้เงินเดือนผมก็กรอกเยอะก็ปกติ 9,000 10,000 12,500 แล้วแต่จะให้ไม่ให้ก็แล้วแต่เราถูกมั้ยแต่ปรากฏว่าผู้จัดการร้านคนนี้ครับเอามาโพสต์ประจานแล้วก็โพสต์เหมือนประมาณว่านี่ฮะเดี๋ยวผมอ่านไม่ออกเลยอ่ะไปเรียนให้จบแล้วหางานทำให้ได้ก่อนนะคะค่อยมาขอเงินเดือนพาร์ทไทม์ 9,000 ถึง 15,000 บาทแอดอะไรนะแฮชแท็กหนูเข้าใจคำว่าพาร์ทไทม์ไหมล่ะแฮชแท็กถ้ารับเอกสารสมัครด้วยตนเองฉันจะฉีกใบสมัครต่อหน้าให้พร้อมอะไรให้พร้อมค่ะให้พร้อมด่านี่ฮะแสดงว่าให้ลูกน้องรับสมัครเนี่ยเอาใบสมัครมาโพสต์บอกว่าเนี่ยพวกเนี้ยโอ้โหขอเงินขนาดนี้ไปเรียนให้จบก่อนเงินเดือนขนาดนี้มาขอได้ไงแล้วก็เรียงอย่างนี้เลยอันนี้เอาของทุกคนเลยเหรอถูกคุณกาก้าเขาแล้วมีภาพฉีกใบสมัครด้วยนะอันนี้คือที่ว่าฉีกโชว์ภาพเต็มอ๋อนี่ภาพฉีกจ้าอันนี้ฉีกเนี้ยอันนี้ฉีกคนก็เลยคุณกาก้าเลยบอกว่าเป็นถึงผู้จัดการร้านแต่จิตใจไม่ได้เลยเขาผิดแค่ไหนก็ไม่ควรมาโพสต์แบบนี้คุณเข้ามาทำงานในตำแหน่งนี้ก็จริงแต่ไม่ควรทำแบบนี้ใจเขาใจเราเนี่ยเห็นใจน้องๆเข้ามาทำงานเห็นใจพนักงานเหมือนกันที่สำคัญเขาจะเขียนเงินเดือนเท่าไหร่ก็สิทธิ์ของเขาอะคุณไม่เอาคุณจะรับหรือไม่รับมันก็สิทธิ์ของคุณถ้าคุณไม่มีสิทธิ์เอาเขามาโพสต์ประจานแบบนี้แย่มากร้านสเปคชื่อดังในห้างแห่งหนึ่งในโคราชฮะแต่จริงนะผมรู้สึกว่าเป็นการประจานจริงนะไม่ได้คือถ้าคุณดูเอกสารแล้วไม่รับก็คือไม่รับก็รับไปคนที่คุณคิดว่าคุณเอาได้ก็จบไปแต่ว่าคุณมาทำแบบนี้กลายมาอ๋อน้องๆนี่โอ้แล้วถามว่าเป็นคุณหรืออ๋อผมขอเงินเดือน150บาทต่อเดือนครับใช่คุณจะรับไหมล่ะจริงๆถ้าเกิดเขาไม่ได้เบอร์หน้าฟ้องหน้าแน่ผิดพรบ.คอมเต็มๆเลยนะครับเนี่ยนี่ฮะแล้วก็กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอครับผู้จัดการคนนี้ก็ถูกไล่ออกแล้วครับต่อไปแล้วครับเจ้าของร้านตัวจริงฮะเขาบอกว่าก้องขี้ข้าเหมือนกันอ่ะโหเร็วสอบเรื่องหน้ากากนะเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ไม่ถูกอ่ะเขาไล่ออกเลยอันนี้ไปพร้อมน้องเซเว่นเลยครับใช่